สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนกันด้วยนะคะคลิปนี้นะคะเราจะมาทำเควสหลักของเกม The Sims Free Play กันต่อนะคะเป็นเควสนี้นะคะอย่างแรกนะคะ6ก็ให้เรากดคุยโทรศัพท์ค่ะแล้วก็เลือกคำสั่งนี้นะคะ Call a Friend ที่เป็น4นาทีต่อไปนะคะ6ก็ให้เราเอาซิมไปที่สวนสาธารณะค่ะต่อไปนะคะเขาก็ให้เรากดที่เก้าอี้ที่สวนสาธารณะค่ะแล้วก็เลือกคำสั่งนี้นะคะที่เป็น9ชั่วโมงต่อไปนะคะเขาก็ให้เรากดกลับบ้านค่ะแล้วก็ให้ซิมกดคุยกันนะคะเลือกคำสั่งนี้นะคะที่เป็น3นาที42วินาทีค่ะต่อไปนะคะเขาก็ให้เราทำพิซซ่าค่ะก่อนทำพิซซ่านะคะที่บ้านจะต้องมีไมโครเวฟแล้วก็ซิมของเรานะคะจะต้องมีงานอดิเรกเป็น2ทับ6ขึ้นไปนะคะกดที่เตาแก๊สแล้วก็เลือกคุกกิ้งค่ะแล้วก็กดเลือกพิซซ่าค่ะ40นาทีต่อไปนะคะก็ให้เรากดที่ซิมอีกคนนึงค่ะแล้วก็เลือกอันนี้นะคะที่เป็น1ชั่วโมงต่อไปนะคะเขาก็ให้เราไปที่สวนสาธารณะค่ะพอมาถึงแล้วนะคะก็กดที่เป็ดค่ะแล้วก็เลือกต่อไปนะคะเขาก็ให้เรากดกลับบ้านค่ะพอกลับมาถึงแล้วนะคะก็ทำการซื้อค่ะตั้งวาดรูปค่ะจะอยู่ในโหมดนี้นะคะต่อไปนะคะเขาก็ให้เรากดที่รูปที่เราเพิ่งวาดไปเมื่อกี้นะคะแล้วก็เลือกคำสั่งนี้นะคะที่เป็น57วินาทีต่อไปนะคะเขาก็ให้เราไปที่สวนสาธารณะค่ะแล้วก็ให้เรากดที่โต๊ะกระดานหมากรุกนะคะแล้วก็เลือกคำสั่งนี้นะคะที่เป็น23ชั่วโมง7นาทีต่อไปนะคะเขาก็ให้เรากดกลับบ้านค่ะพอมาถึงแล้วนะคะก็ให้เรากดคุยกับซิมอีกคนนึงค่ะจนสถานะเปลี่ยนเป็นเฟรนนะคะพอสถานะเปลี่ยนเป็นเฟรนแล้วนะคะก็ให้เรากดคุยกันอีกแล้วก็เลือกอันนี้ค่ะต่อไปนะคะเขาก็ให้เรากดคุยโทรศัพท์ค่ะแล้วก็เลือกคำสั่งนี้นะคะที่เป็น4นาทีต่อไปนะคะเขาก็ให้เรากดคุยกับซิมอีกคนนึงค่ะแล้วก็เลือกคำสั่งนี้นะคะที่เป็น1นาทีค่ะต่อไปนะคะเขาก็ให้เรากดที่คอมพิวเตอร์ค่ะแ
แล้วก็เลือกคำสั่งนี้นะคะที่เป็น4นาที42วินาทีค่ะต่อไปนะคะเขาก็ให้เรากดที่รถของเราค่ะถ้าไม่มีรถนะคะให้เราทำการสร้างอันนี้นะคะแล้วก็กดซื้อรถมา1คันค่ะกดที่รถนะคะแล้วก็เลือกคำสั่งนี้นะคะที่เป็น18ชั่วโมง32นาทีต่อไปนะคะเขาก็ให้เรากดที่เครื่องทำกาแฟค่ะแล้วก็เลือกคำสั่งนี้นะคะที่เป็น4นาที16วินาทีต่อไปนะคะเขาก็ให้เรากดที่ถาดปลูกผักค่ะเลือกหาปลูกโปเตโต้นะคะอันนี้นะคะที่เป็น2ชั่วโมงต่อไปนะคะเขาก็ให้เรากดที่อ่างล้างมือค่ะแล้วก็เลือกคำสั่งนี้นะคะที่เป็น4นาที10วินาทีต่อไปนะคะเขาก็ให้เรากดที่ทีวีค่ะแล้วก็เลือกคำสั่งนี้นะคะที่เป็น10ชั่วโมง56นาทีต่อไปค่ะเขาก็ให้เราซื้อเครื่องถักผ้ามานะคะจะอยู่ในโหมดนี้นะคะคนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ